แล้วมันเกินใช่ไหมคะเอสยาสองตัวต่อมันตรงกันวาดรูปไปเซนตัวนี้ XA 1ถูกไหมคะเอาออกมา XA 1เท่ากับเท่าไหร่นะเมื่อกี้มันบอก 40% ก็คือ 0.4 ใช่ไหมคะทำไปปุ๊บออกมาเป็น XA 2 XA 2เท่ากับเท่าไหร่คะ 0.8 ใช่ไหมคะ 80% ก็คือ 0.8 ข้าวก็มี XA 0ถูกไหมคะมี CA 0ใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้ออกก็เป็น SA 1ถูกไหมคะถูกไหมนี่ก็ออกมาเป็น SA 2นะคะฉะนั้นเวลาที่จะออกแบบนั่นหมายความว่าเขาอยากให้เราหา V 1กับ V 2นั่นเองใช่ไหม V 1เท่ากับเท่าไหร่ V 2เท่ากับเท่าไหร่โดยวิธีการก็คือพิจารณาตัวปฏิกรณ์แต่ละตัวดูตัวที่1ก่อนนะคะคุณก็เขียนไซเคชันหรือคุณจะเรียกว่าสมดุลมวลสารของมันก็ได้นะคะทำไปได้เลยคะ FA0 ลบ FA1 ใช่ไหมคะบวก RA1V เท่ากับ0เห็นไหมคะเห็นไหมคุณก็จะได้ว่า V1 มีค่าเท่ากับ FA0 ลบ FA1 หารด้วยลบ RA1แต่ SA1 มีค่าเท่ากับอะไรคะ SA0 ลบ SA0 XA1 ใช่ไหมคะก็ตัวนี้หักล้างกันหมดใช่ไหมคะลบเจอลบเป็นบวกก็จะได้เป็น FA0 XA1 หารด้วยลบ RA1 ใช่ไหมคะอ่ะ FA0 ทับค่าป่ะทราบไหมไม่ทราบอ้าวจริงๆไม่ทราบอ่ะดูตารางนี้นิดนึงนะคะฉันอยากรู้ว่าที่ xa 1เท่ากับ 0.4 เป็นในส่วนลบ rn มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่คะ250ใครใช้ตารางไม่เป็นไม่มีอ่ะโอเคได้นะคะคุณก็จะได้เป็น xa 0คูณกับ250ใช่ไหมคะอ่ะคูณกับ 0.4 นะคะจะรู้คำตอบได้ต้องตาม XA0 XA0 ค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะมาเริ่มเรียนเทอร์โมไดนามิกส์ใช่ป่ะเรียนไอเดียแก๊สลอในเทอร์โมใช่ไหมดูดูฟังก์ชันอะไรต่างๆอ่ะคุณทราบว่า FA0 มีค่าเท่ากับ CA0 คูณ V0 ถูกไหมคะถูกไหมถ้าไม่แน่ใจ FA0 มีหน่วยเป็นอะไรคะอัตราการไหลเชิงโมต่อเวลาฉะนั้นถ้า2ตัวนี้คูณกันออกมาแล้วได้หน่วยเป็นโมต่อเวลาแสดงว่าถูกแต่ถ้าคูณมันไม่ใช่หน่วยโมต่อเวลาแสดงว่าผิดอ่ะ CA0 CA หน่วยเป็นอะไรคะโมต่อลิตรอ่ะปริมาตร V0 มีหน่วยเป็นลิตรต่อเวลาฉะนั้นตัดหน่วยออกมาคือโมต่อเวลาถูกไหมถูกโจทย์ให้ V0 ถูกไหมคะโจทย์ให้ K0 ต่อไม่ง่ายหา FA0 ไม่ได้เลยถ้าไม่ทราบ CA0 แต่เราสามารถหา CA0 ได้สมมติว่าแก๊สตัวนี้เป็นไอเดียแก๊สก็ได้ถ้าเป็นไอเดียแก๊สลอดูดไอเดียแก๊สลอ
ท่ากับเอ็กซ์อาร์ทีใช่ไหมคะ n ส่วน v คืออ่านย้ายข้างn ส่วน v คือ4ใช่ไหมคะตอนนี้เรามองภาพรวมก่อนเพราะว่าคุณทราบความดันรวมคุณไม่ได้ทราบความดันของสาร A ฉะนั้นอาจารย์เขียนมันเป็น C T 0เขียนไหมตั้งเขียนมันเป็น C T 0ก่อน C T 0คืออะไรความเข้มข้นรวมของสารตั้งต้นเลยที่ทางเข้าเครื่องปฏิกรณ์ถูกไหมคะมันจะเท่ากับความดันรวมหารด้วย RT T ก็คือตอนนี้มันโอเปเรตที่มันคงคงที่ไอเดียลแก๊สรอ T ตัวนี้ต้องใช้หน่วยเป็นอะไรคะเคลวินนะจ๊ะ T ต้องเป็นเคลวินฉะนั้นเราหาความเข้มข้นรวมก่อนความดันเท่าไหร่นะ10 ATM นะคะเราต้องการความเข้มข้นหน่วยเป็นโมโพลิตฉะนั้นค่า R ใช้เท่าไหร่คะ 0.0821 ถูกไหมคะหน่วยก็จะเป็นลิตร ATM เบอร์โมเคลวินอุณหภูมิใช้เท่าไหร่คะ149บวก273ได้เท่าไหร่คะ420สองเคลวินหน่วยจัดการน้อย ATM ATM เคลวินเคลวินกดเครื่องที่เล่นนิดหน่อยค่ะได้ค่าเท่าไหร่คะศูนย์อะไรนะ0.2 0.28ได้0.28ได้แต่ในสีเราที่นี่คือความเข้มข้นรวมเลยความเข้มข้นรวมของสารตั้งต้นที่ใส่เข้าไปเนี่ยคือ0.289โมลลิตรแต่ตอนนี้ถามว่ามีสาร A เท่าไหร่มีสาร A อยู่เท่าไหร่ในสารตั้งต้นที่เราใส่เข้าไปทั้งหมดมีสาร A อยู่50% ฉะนั้นหา CA ได้ไหมบอกว่า CA 0มีค่าเท่ากับ YA 0คูณ CT 0ถูกไหมถูกไหมเหมือนอาจารย์บอกว่าคุณจะบอกว่าไงดีคิดไม่ออกบอกว่าคุณมีเงินอยู่ร้อยบาทคุณใช้เงิน 40% ของคุณเป็นค่าอาหารกลางวันถามว่าคุณใช้เงินเท่าไหร่สำหรับค่าอาหารกลางวัน40บาทอันนี้ก็เหมือนกันคุณมีสารทั้งหมดเลยเนี่ย 0.289 โมลลิตรซึ่งในสารทั้งหมดของคุณเนี่ยมีสาร A อยู่ 50% ถามว่า A เท่ากับเท่าไหร่ก็50ไปคูณความเข้มข้นรวมนั่นเองมันก็คือสูตรนี้ YA 0ก็คือ mole fraction ของสาร A ในสายต้อนคราวนี้เนื่องจากมันเป็นแก๊สอาจารย์เลยไม่ใช้ A อาจารย์ใช้ Y จำได้ไหมเวลาที่เราเรียนเรื่อง fraction mole fraction ถ้าอยู่ในรูปแก๊สสเตทคุณจะใช้ค่า Y แต่ถ้าอยู่ในรูปของลิควิดสเตทคุณจะใช้ A นะคะและคุณก็ได้เป็น 0.5 คูณ 0.289 โมลลิตรนะคะได้เท่าไหร่จ๊ะอะไรนะ 0.145 ฉะนั้นตอนนี้คุณทราบ PA 0แล้วคุณหา FA 0ได้ไหมได้
ฉะนั้น FA0 จะมีค่าเท่ากับ